แม่บัวมีความคิดอย่างนั้นได้ยังไงจำรับความจริงเถอะค่ะท่านโรคของอีฉันรักษาไม่หายยังไงสักวันหนึ่งอีฉันก็ต้องจากท่านไปแต่อีฉันจะไม่ยอมเป็นเมียใจดำที่ทิ้งให้ท่านต้องอยู่โดดเดี่ยวเพียงลำพังสิ่งที่อีฉันต้องทำก็คือต้องหาผู้หญิงดีๆสักคนไว้คอยดูแลท่านโถเอ้ยแม่บัวฉันอาจจะไปก่อนแม่บัวก็ได้ใครจะไปรู้ยาของพระแพทย์พุทธไทยก็ได้ผลดีดูสิไม่กี่วันแม่บัวดูมีน้ำมีนวลขึ้นเลยแต่ก็ไม่มากพอที่จะลุกขึ้นมาปฏิบัติดูแลคุณพี่คุณพี่เป็นผู้ชายยังต้องการความใกล้ชิดเสน่หาเมื่ออีฉันทำไม่ได้แม่บัวอย่าอายเลยค่ะเราเป็นผัวเมียกันทำไมอีฉันจะไม่เข้าใจแล้วเด็กสาวคนนี้เขาเห็นดีงามด้วยหรอแม่สะอาดคงยังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะแต่พ่อแม่ของแกเข้าใจเจตนาของอีฉันดีคุณพี่เก็บไปตรองดูแล้วกันนะคะวันนี้คุณพี่อาจจะยังไม่คิดเรื่องนี้แต่วันข้างหน้าหากคุณพี่คิดจะมีใครอื่นอีฉันก็อยากจะให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่อีฉันเห็นดีเห็นงามด้วยความเห็นแก่ตัวของอีฉันก็มีเท่านี้แล้วค่ะอย่าแม้คำอ่อนนี้เองข่อยไม่ได้เป็นแม่ของเจ้าฉันก็แค่เรียกตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนั่นแหละเห็นแม่คำศรีบอกว่ายาแม่กับพ่อแพทย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แห่งหมู่บ้านแคนหลวงที่คนทั้งเมืองอีสานบุรีเขาเคารพนับถือไม่ใช่เหรอจ๊ะนั่งคุณหญิงแล้วเป็นผู้ใดของคำอ่อนฉันชื่อฉายไลเป็นเมียของท่านสารวัตรหลวงอากาศกำจรลูกเขยของยาแม่คำอ่อนยังไงละจ๊ะวันนี้ส้มโอฉันยกให้เอาไปให้แม่สะอางกินแก้ช้ำที่โดนผัวฉันตบเลือดกบปากไปก็ถอยอย่าเอื่อยตายตายเพื่อยฟังแล้วก็สิอยากเป็นล้มมันเกิดเรื่องให้แห้งป่านนี่ตีคำอ่อนเจ้ากะหนาสิเว้าสู้เอ้ยฟังน้ำแน่ข่อยก็บ่ฮู้สิเว้าจังใดเรื่องนี้มันน่าเว้าสู้กันฟังหรืออย่าเอื่อยเฮาน่ะเป็นพี่เป็นน้องกันมีหยังเฮาก็เว้าสู้กันฟังสิได้หาทางแก้ไขแก้ไขบ่ได้หรอกอย่าเอื่อยตอนนี้สะอางก็กลับมาอยู่เฮือนแล้วข่อยก็บ่ได้อยากสมพื้นนำหน้าลูกเลยแต่ก็อดคิดบ่ได้สิว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องบาปไผเวรมันข่อยบ่ได้อยากใส่กรรมลูกแต่สิ่งที่เพิ่นเฮ็ดกับเอื่อยญาติแยงผัวของเอื่อยตัวเองบาปกรรมมันเลยส่งผลหนักสะอางเอ้ยเป็นยังต้องเฮ็ดบาปพ่อแม่พี่น้องนึงต้องอับอายแล้วสิให้ขน่อยเฮ็ดจังใดให้ขน่อยฆ่าตัวตายหลางอายแล้วซั่นบ่สะอางย่าแม่บอกว่าบอกเคยขึ้นสมน้ำหนักขน่อยแล้วที่นั่งสมหัวนิ่งท่ากันนี่มันหมายความว่าอย่างบ่ได้เว้าพื้นบ่ได้นิ่งท่าอย่างเลยสางเพียงแต่แม่เจ้ามีเรื่องมาเล่าสู่ป้าฟังเจ้าฮู้บ่มื้อนี้แม่เจ้าไปพ่อไผแม่ยิ่งสยามเขามาในหมู่บ้านเฮาขน่อยบ่ฮู้ฮู้แต่ว่าคนบ้านนี่หาความจริงใจบ่ได้หน่อยส้มซ่านกลับมาแทนที่สิเห็นใจกลับมาซ้ำเติมว่าขน่อยเฮ็ดให้ญาติอับอายบ้าอีนี่มึ
ันหัวงอกหัวดำกันแล้วติหนึ่งสะใจแล้วมันบ่ไม่สะอ้างสะอ้างคนอีสะอ้างตายซะไหนก็ดีอย่าละสะอ้างตายไปกูตายกูมันอ้างกูมันหัวซ้ำหน้าหมาไปกูนั่งโง่ไปไปกูแม่งโง่เกิดอะไรขึ้นแม่งโง่สะอ่างเป็นจังใดแน่พ่อแพทย์คอยเฮ็ดน้ำว่านคลายประสาทให้กินคงสิหลับไปสักพักแล้วล่ะเจ้าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของเจ้าซะเถาะแม่งอขอสิอยู่บนนี่เพื่อเพิ่นตื่นขึ้นมาจะได้เรียกไส้งานคอยแล้วหอยแพของเจ้าล่ะเป็นจังใดแน่ไอ้หอยแพที่แขนคอยว่าเจ็บเท่าที่คอยต้องเห็นสะอ้างทุกทรมานใจจังสี่เวรกรรมแท้อาจแกล้งขน้อยก็ต้องมาถูกตัวกูอีสากาดำแม่ถ้ามึงบ่รู้จักการปกป้องตัวมึงเองมึงก็ตายไปซะถ้ามึงเป็นผู้ชายกูคงสุขสบายไปแล้วไม่ต้องมาอยู่ในคุ้มน้อยๆนี่มึงจำเอาไว้ทุกอย่างมันย่อนของมึงแต่เพียงผู้เดียวอีจารักินี่เดี๋ยวนะลุยยังแม่แขนมึงเป็นจังใดในอีง้อเจ็บบ่หลายดอกแล้วมึงมาเสียตัวกูเฮ็ดหยังเดี๋ยวก็พี่กลพี่การตึมเก่าดอกนั่งซื่อโลดเจ้าหิวข้าวแล้วบ่งั้นข่อยสิพี่ยกข้าวต้มให้เจ้ากินมึงบ่ต้องเฮ็ดให้อีสาวอีสีแลมันเฮ็ดรวงรังมนไม้ได้สิ้นลายหุงอามจับตาด้วยความมันหมายสิ่งมีไพเห็นคุณค่าหวังชีวิตอันอ่อนล้าได้เจอสักคนฉันก็มีทั้งลูกสาวลูกชายนั่นแหละแต่เขาไปร่ำไปเรียนไปโตไกลบ้านนี่ไงลูกๆฉันศรีทารากับสายวารี